พื่อนบ้านทะเลาะกันทะเลาะกันดุเดือดเลยนะเรื่องอะไรเรื่องที่จอดรถค่ะคืออีกฝั่งนึงก็จะจอดตรงนี้อีกฝั่งนึงก็จะไปให้จอดอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาบอกว่ามันมีเส้นมีสายมีความสนิทสนมกับประธานหมู่บ้านด้วยอ่ะลองไปดูตอนที่เขาทะเลาะกันก่อนค่ะบางทีลูกกูมากูไม่มีที่จอดนะทำไมอ่ะทำไมทำไมเขามันเรื่องของเขา ยุ่งอะไรวันนี้เลยไงเออนอนหรือไงตรงเนี้ยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้กูก็จะมาจอดมึงมาจอดดิถนนกูไม่ได้จอดมึงมาจอดลองดูสิถ้าลองดูเออเจอกันมึงอย่าเก่งกูอยากรู้มึงอย่าเก่งนะเก่งดิไม่เก่งกูไม่ไปยืนด่ามึงอย่างนี้หรอกแน่เออเป็นไงจริงจริงมึงจะกางมุ้งนอนตรงนี้ไงเออจริงจริงน่ะเจ้าของบ้านถ่ายคลิปไปเลยปะทะคารมกันกับกลุ่มเพื่อนบ้านค่ะซึ่งกลุ่มเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นคนสนิทของกรรมการหมู่บ้านเขาก็เลยบอกเฮ้ยมันมีเส้นมีสายหรือเปล่าทะเลาะกันเรื่องของการเอารถมาจอดข้างบ้านคือเจ้าของบ้านโทรแจ้งไปกับคณะกรรมการหมู่บ้านบอกมาจัดการหน่อยกลุ่มเพื่อนบ้านเขาก็เดือดกันเนี่ยไม่พอใจเดินมาโวยวายหน้าบ้านจากนั้นก็เถียงกันแบบนี้ค่ะเพื่อนบ้านบางคนนะเราเห็นนะเขาพยายามจะอธิบายว่าอลุ่มอล่วยกันนะข้างบ้านมันก็เป็นที่ทางสาธารณะนะทีนี้เจ้าของบ้านให้เหตุผลว่าเดี๋ยวลูกกูกลับมาไม่มีที่จอดรถอีกฝ่ายก็เถียงว่าทำไมมันจะมานอนตรงนี้หรือไงหรือจะรีบกางมุ้งนอนตรงนี้นั่นแหละมันก็เลยเป็นประเด็นนี่เป็นบรรยากาศที่หมู่บ้านแถวๆบางบัวทองที่นนทบุรีนะคะเออลูกบ้านเขาทะเลาะกันแบบนี้ค่ะเมื่อวานนี้ลูกสาวเจ้าของบ้านก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจไว้ที่สภ.บางบัวทองบอกนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะที่แจ้งความครั้งแรกก็คล้ายๆกันน่ะแต่ครั้งนี้หนักกว่าเพราะเพื่อนบ้านบุกมาหาที่บ้านตอนกลางดึกแล้วก็ด่าแม่แม่เขาก็ป่วยเป็นเบาหวานอยู่กลัวจะช็อกไปส่วนลูกสาวเจ้าของบ้านบอกกลัวมากเลยเพราะทุกวันนี้อยู่กันแค่3คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดแล้วฝั่งนั้นยังมาขู่แม่ของเธออีกด้วยเนี่ยกลัวว่าแม่จะช็อกตายมีการท้าให้ไปแจ้งความนะอ้างอย่างนี้ว่ารู้จักกับคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่จากนั้นเนี่ยทางคู่กรณีเขาเอาเอกสารการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านมาเสียบไว้ที่หน้าบ้านของเธอมีลายเซ็นของคนที่มีอิทธิพลด้วยเซ็นกำกับไว้คนในครอบครัวแล้วก็ตัวเธอก็ยิ่งกังวลใหญ่เลยอ่ะบอกเฮ้ยอย่างนี้จะใช้อิทธิพลมาข่มขู่กันเหรอเนี่ยอ่ะลองฟังดูค่ะเขาโวยวายหน้าบ้านก็คือเขามาด่าทอเลยเขามาด่าทอคุณแม่ครับค่ะเขาได้ให้คำหยาบคายนะคะกับคนนี้บ้างของเรานะคะทำให้เราเนี่ยรู้สึกกลัวเนาะว่าคนในบ้านของเราครอบครัวเราจะปลอดภัยหรือเปล่าค่ะก็คราวนี้เขาก็บอกว่าเออฉันจะทำให้ช็อกตายคือให้คุณแม่เนี่ยช็อกตายไปเลยอยากเป็นข่าวอะไรแบบนี้ดำเนินข้อหาในด้านใดที่เรื่องมากก็ดำเนินข้อหาในการข่มขู่ว่าจะทุบบ้านหน้าบ้านและหลังบ้านซึ่งมันมีเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงก็คือทำกันหมดเกือบทุกหลังอะค่ะก็เหมือนเราถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวอ้าวแล้วตอนนี้นักข่าวเราก็เลยไปที่จุดเกิดเหตุนะคะไปเจอกับกรรมการหมู่บ้านค่ะคุณกัญจนานะคะคนนี้แหละที่ถูกอ้างถึงบอกว่าคนในซอยจะมาจอดรถตรงนี้ตรงที่ที่มีปัญหาทุกวันนี้เพื่อที่จะมาซื้อของบางครั้งเนี่ยก็มีการจอดคุยกันเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกันก็คุยกันทักทายกันแต่มีปัญหาก็คือทางเจ้าของบ้านไล่เขาไม่ยอมให้จอดทั้งที่ตรงจุดนี้มันเป็นที่ทางสาธารณะเธอยืนยันแบบนี้นะคะเธอบอกไม่มีใครไปจอดแช่ไว้นาน 3-4 วันหรอกเจ้าของบ้านก็พูดไปเธอมองว่าเจ้าของบ้านเนี่ยน่าจะมีน้ำใจให้กับคนอื่นมากกว่านี้เขาจะมาจอดคุยจอดแวะแป๊บๆก็ให้เขาจอดไปเถอะส่วนไอ้วันที่เกิดเรื่องเนี่ยเพื่อนขอไปจอดรถเพื่อจะมารับตัวเธอไปทำธุระไปแค่ชั่วครั้งชั่วคราวปรากฏว่าเจ้าของบ้านโทรมาหาประธานหมู่บ้านสั่งให้มาเลื่อนรถทั้งที่จอดด้านข้างบ้านไม่ได้จอดขวางหน้าบ้านเขายังเข้าออกได้ตามปกติมันก็เลยเถียงกันแบบนั้นนะคะอ่ะวันนั้นไปจอดยังไงคะเชิญค่ะกรรมการหมู่บ้านแล้วคือก็ไม่จอดค้างคืนหรือว่าจอดแช่แต่ตรงนี้จอดได้หมดค่ะจอดได้หมดก็เป็นที่สาธารณะอยู่แล้วเราจอดได้หมดขนาดร้านอาหารร้านค้าเราก็จะมาให้ไม่เดี๋ยวยังมีการเก็บตังค์ไม่มีการอะไรของนิตินี่เป็นที่ของนิติค่ะวันนั้นไปกับมานี้ก็โทรกลับมาว่ามาเลื่อนรถเลื่อนอะไรเงี้ยเราก็โหเราจับมาคอยเช็คสีหาข้าวกินเขาก็ไม่ได้มาจอดเขารู้แล้วว่าเอาคนบ้านมันคนในหมู่แล้วนะคือตรงเนี้ยดูป้ายได้เลยจอดรถได้5คันมีที่ไหนใครมาเช่าบ้านมีจอดรถได้5คันมีอย่างเหรอเนี่ยดูไปเห็นกันอยู่แล้วว่าที่สาธารณะปวดหัวเนาะปวดหัวเออแล้วยังไงเลยเนี่ยฝั่งเจ้าของบ้านเขาก็ไปแจ้งความละฝั่งนี้ไม่ยอมไปแจ้งอีกเหมือนกันเออแล้วก็เอาหลักฐานด้วยคลิปวิดีโอที่โดนด่าเธอบอกเธอโดนด่าก่อนนะ
จริงๆอ่ะเธอบอกเธอก็ไม่อยากมีปัญหากับใครก็อยู่ก็กินที่นี่อ่ะเนาะแต่เอาอย่างงี้ถ้าเขาแจ้งฉันก็แจ้งเหมือนกันก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายใจเขาใจเราเนาะลองนึกในมุมเขามุมเราบ้างอะไรเงี้ยปวดหัวข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม